คุณผู้ชมครับปาเต้ทอล์คภายในสัปดาห์นี้นะครับเราจะนำเสนอซีรีส์ว่าด้วยเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนใหม่ครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วเราก็เลยทำคำถามออกมา1ชุดครับและจะใช้คำถามเนี้ยถามกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เหมือนกันหมดโดยที่แต่ละคนจะได้รับคำถามล่วงหน้าไม่เกิน1วันเท่าๆกันและแต่ละคนจะไม่ได้ยินคำตอบของคนอื่นเลยนะครับดังนั้นเราเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิธีที่ยุติธรรมที่สุดกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทุกท่านนะครับหมายเลขหนึ่งคุณวิโรจน์คืออย่างนี้ฮะคือทุกคนชอบคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องที่เครียดหรือว่าเป็นการเมืองเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของอำนาจแต่จริงแล้วการเมืองเป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนรู้ได้ถามได้ครับมันเกี่ยวกับพวกเราด้วยนะใช่ใช่จริงๆควรจะถามด้วยซ้ำไปก็เป็นเงินภาษีของพวกเราทั้งนั้นก็จริงครับหมายเลข3คุณสกลทีเท่าที่ผมทราบก็คือเงินเดือนผู้ว่าประมาณสักแสนกว่าบาทประมาณนั้นหักภาษีก็อาจจะเหลือไม่ถึงครับซึ่งก็ถ้าเฉลี่ยแล้วก็4ปีน่าจะมีรายได้รวมกันไม่ถึง10ล้านน่าจะไม่ถึงนะครับเท่าที่ลองคำนวณดูครับคราวนี้อันนี้ก็ถามแบบชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองกติกาของการหาเสียงเขาตั้งงบประมาณไว้ว่าไม่ให้เกิน49ล้านบาทมันก็เลยเกิดคำถามครับว่าเอ๊ะก็ในเมื่อทำงาน4ปีมีรายได้อยู่ไม่ถึง10ล้านครับแล้วแต่สามารถหาเสียงด้วยงบประมาณถึง49ล้านผมไม่รู้เยอะหรือน้อยนะ49ล้านสำหรับการหาเสียงแต่ผมรู้ว่ามันเยอะกว่ารายได้ครับถามแบบชาวบ้านก็คือเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันจะคุ้มเหรอครับคือผมมองว่าหมายเลข6คุณอัศวินซึ่งจะมีคุณพงศกรบุตรชายมาทำหน้าที่แทนนะครับทำไมต้องเอาเป็นผมก็คือ1คือผมเป็นคนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องนโยบายที่จะทำด้วยและอีกส่วนหนึ่งก็ผมก็สามารถตอบบางเรื่องที่ป๋าสามารถจะถามได้ว่าคุณอัศวินคิดยังไงผมคิดว่าคำตอบผมเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงได้มากสุดครับสมมติว่าคุณอัศวินได้รับเลือกตั้งนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งไปสัก2ปีวันดีคืนดีมีคนยกขบวนกันไปนะครับไปเรียกร้องนะฮะให้ผู้ว่าลาออกคุณคิดว่าผู้ว่าอัศวินจะปฏิบัติตนต่อกรณีแบบนี้ยังไงครับหมายเลข7คุณรสนาปัญหาใดของกทม.ที่คิดว่าแก้ยากที่สุดจนเชื่อว่าภายใน4ปีไม่น่าจะจบและหมายเลข8คุณชัดชาติชัดชาติมีจุดอ่อนไหมครับและจุดอ่อนนั้นคิดว่าคือเรื่องอะไรผมไม่สมัครผู้ว่าแน่นอนครับก็ขอบคุณที่เสียสละนะครับ